สวัสดีค่ะไอนะคะ iPad OS 18 Public Beta มาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไอจะพาเพื่อนๆมาชม iPad OS 18กันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงและจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ฟีเจอร์แรกเลยค่ะนั่นก็คือการปรับแต่งหน้าจอของเรานั่นเองสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะเราสามารถปรับแต่งไอคอนได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันสามารถทำยังไงได้บ้างนี่กดไปที่แก้ไขเลยค่ะแล้วมีให้เลือก2แบบด้วยกันก็คือการเพิ่มวิดเจ็ตกับการกำหนดเองเดี๋ยวอาจจะลองคลิกไปที่กำหนดเองดูนะคะปึ๊บแล้วหน้าต่างก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะมีให้เราเลือกถึง4โหมดด้วยกันนั่นก็คือแบบอัตโนมัติแบบมืดแบบสว่างแล้วก็4ย้อมค่ะเดี๋ยวอาจจะลองกดเป็นแบบมืดดูก่อนนะคะปึ๊บพอเรากดเป็นแบบมืดแล้วนะคะตัวไอคอนของเราเนี่ยจากสีขาวเนี่ยก็จะสลับเป็นสีดำค่ะและที่สำคัญนะคะเราสามารถกดตรงรูปพระอาทิตย์ตรงนี้ได้ปุ๊บแบ็คกราวด์ในหน้าจอของเราเนี่ยก็จะปรับสีลงค่ะทำให้ตัวไอคอนเนี่ยมันสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่ไอชอบมากเลยค่ะคือเราเนี่ยสามารถปรับขนาดของไอคอนได้ค่ะเดี๋ยวไอจะลองปรับไอคอนให้ใหญ่ดูนะคะปุ๊บพอเราปรับไอคอนให้มันใหญ่ไปแล้วเนี่ยตัวชื่อของแอปแต่ละชื่อเนี่ยมันหายไปค่ะเหลือแต่ไอคอนของแอปไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งของการปรับแต่งหน้าจอเนี่ยคือเราเนี่ยสามารถดูดสีพื้นหลังได้ค่ะโดยที่เราเนี่ยไปที่โหมดสีย้อมจริงๆโหมดสีย้อมเราก็ปรับสีได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับความเข้มความสว่างได้ด้วยเดี๋ยวจะลองดูดสีของแบ็คกราวด์ดูนะคะนี่ปุ๊บเป็นสีฟ้าสำหรับใครนะคะที่ชอบคุมโทนไอคิดว่าน่าจะชอบฟีเจอร์นี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาปรับแต่งหน้าจอกันดีกว่าที่เขาบอกว่าปรับได้อย่างอิสระมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอิสระขนาดไหนปึ๊บอยากไว้ตรงนี้ว้าวปึ๊บจะลองลากวิดเจ็ตมาไว้ข้างล่างนี่ดูเฮ้ยสามารถทำได้แล้วถ้าอยากให้วิดเจ็ตตรงนี้มันใหญ่ขึ้นล่ะก็สามารถปรับได้เหมือนกันเดี๋ยวลองหดปฏิทินดูปึ๊บใช้ได้นะคะนี่สำหรับฟีเจอร์นี้นะคะไอรู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยปรับแต่งหน้าจอได้หลากหลายมากขึ้นค่ะตามความชอบของผู้ใช้เลยนะมากันที่ฟีเจอร์ต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือ Control Center นั่นเองค่ะสำหรับ Control Center ใน iPad OS 18นะคะก็คล้ายๆกับ iOS 18เลยค่ะเมื่อเราปัดลงมาแล้วเนี่ยดีไซน์ของ Control Center เนี่ยมีดีไซน์ใหม่ค่ะตัวไอคอนเนี่ยนะคะจากเดิมเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้ก็เป็นวงกลมค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเราสามารถปรับแต่งเพิ่มขนาดเล็กใหญ่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองทำให้เพื่อนๆดูค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรากดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก่อนถ้าเราเนี่ยอยากปรับแต่งเครื่องมือค่ะนี่แล้วเราก็สามารถเพิ่มได้เล็กใหญ่ตรงนี้เลยสำหรับใครนะคะที่อยากเพิ่มเมนู Control Center นะคะเราสามารถกดเครื่องหมายบวกด้านล่างนี้ได้เลยค่ะกดไปที่เพิ่มตัวควบคุมปึ๊บแล้วเมนูนะคะก็จะเด้งมาให้เยอะๆแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวจะลองเป็นบันทึกเสียงละกันคลิกเข้าไปปึ๊บเพิ่มมาแล้วค่ะนั่นก็คือเครื่องมือบันทึกเสียงนั่นเองเวลาเราอยากจะใช้งานอะไรไวๆเราก็แค่ปัดลงมาแล้วก็กดได้เลยแล้วหน้าต่างเครื่องมือบันทึกเสียงก็จะเด้งมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะสิ่งที่เพิ่มมาของ Control Center คือเขามีหลายหน้าต่างให้เลือกมากเลยค่ะโดยหลักๆนะคะก็จะมี Apple Music แล้วก็มีการใช้ Cellular Wi-Fi AirDrop ต่างๆค่ะที่เพิ่มเข้ามาด้วยแต่ใครนะคะที่อยากปรับแต่งเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถกดจุดตรงนี้ได้เลยค่ะสามารถเพิ่มได้สูงสุด3หน้าต่างเลยนะคะเดี๋ยวจะลองปรับแต่งดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเหมือนกันเลยค่ะเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยเดี๋ยวไอ้จะลองเอาขนาดของข้อความแล้วกันลากมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็น Control Center ที่ไอ้ปรับแต่งเองค่ะซึ่งเครื่องมือในเนี้ยก็เป็นเครื่องมือที่ไอ้ใช้บ่อยที่สุดถ้าเราอยากใช้เครื่องมืออะไรก็แค่ปัด Control Center ลงมาแล้วก็จิ้มใช้ได้เลยค่ะทุกคนมาดูเรื่องของ Wallpaper ของ iPad OS 18กันบ้างดีกว่าค่ะว่า iPad OS ใหม่นี้จะมี Wallpaper อะไรใหม่ๆบ้างไปที่การตั้งค่า Wallpaper เลยค่ะนี่กดปุ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะเจ้าตัวพื้นหลังเนี่ยมีพื้นหลังใหม่ให้มีให้เลือกถึง4สีด้วยกันเลยค่ะนี่เดี๋ยวอาจจะลองเลือกเป็นสีฟ้าละกันแล้วหน้าต่างก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นการเพิ่มวิดเจ็ตแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนั่นเองค่ะเราสามารถปรับแต่งวิดเจ็ตได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่เพิ่มมาก็คือตัวเลขเวลานะคะเราสามารถปรับแต่งเป็นสีรุ้งได้ค่ะนี่ตอนนี้ไอเลือกเป็นสีรุ้งแล้วก็สามารถเพิ่มขนาดใหญ่เล็กได้ด้วยนะคะทุกคน
อีกอย่างนะคะที่เพิ่มมาเลยก็คือเราสามารถปรับโหมดสว่างโหมดมืดได้ค่ะนี่เดี๋ยวไอจะลองปรับโหมดมืดดูนะคะนี่ตัววอลเปเปอร์ของเราเนี่ยก็จะดับสีให้มืดลงค่ะทุกคนนี่กดเพิ่มเข้าไปเลยตั้งเป็นภาพพื้นหลังคู่และนี่นะคะก็เป็นวอลเปเปอร์ใหม่ของ iPad OS 18ค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ต่อไปกันเลยค่ะมาที่ฟีเจอร์ต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือฟีเจอร์แท็บบาร์นั่นเองสำหรับฟีเจอร์แท็บบาร์นะคะเดิมทีนะคะจะอยู่บนซ้ายของหน้าจอค่ะแต่ตอนนี้นะคะเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่มาอยู่ด้านบนของหน้าจอนั่นเองซึ่งตัวแท็บบาร์นี้นะคะก็จะมีเมนูให้เลือกหลายเมนูมากเลยค่ะแล้วแต่ว่าแต่ละแอปเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างค่ะอย่างแอปนี้นะคะไอลองแท็บบาร์ในแอป Apple TV ค่ะตัวแท็บบาร์เนี่ยก็จะขึ้นมาเลยว่ามีอะไรบ้างมีหน้าแรกมี TV Plus มี MLS หรือว่าไปที่ร้านค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเราสามารถแก้ไขตัวแท็บบาร์ได้ด้วยค่ะโดยที่เราเนี่ยกดไปที่หน้าต่างสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยแล้วตัวแท็บบาร์นะคะจากที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยเขาก็จะย้ายมาอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอนั่นเองค่ะแล้วจะมีปุ่มแก้ไขตรงนี้เราก็กดแก้ไขไปได้เลยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราอยากให้เมนูไหนไปอยู่บนแท็บบาร์เนี่ยเราก็แค่คลิกค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นไปบนแท็บบาร์ได้เลยค่ะนี่แบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถใช้เครื่องมือแท็บบาร์ได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนฟีเจอร์ต่อไปนะคะสำหรับใครเนี่ยที่มีความลับเยอะเนี่ยไอรู้สึกว่าน่าจะชอบฟีเจอร์นี้นะคะนั่นก็คือการล็อกแอปหรือว่าซ่อนแอปนั่นเองค่ะโดยการทำงานนะคะก็คือง่ายๆเลยเพียงเราเนี่ยกดไปที่แอปที่เราต้องการที่จะล็อกหรือว่าซ่อนแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะไอใช้เป็น iPad Air 5ค่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเนี่ยสแกนนิ้วมือตรงนี้แล้วพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาว่าสแกนลายนิ้วมือเพื่อล็อกหรือว่าสแกนลายนิ้วมือเพื่อซ่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะลองกดสแกนลายนิ้วมือเพื่อซ่อนดูนะคะปุ๊บแล้วเขาก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราสแกนลายนิ้วมือแบบนี้เลยค่ะทุกคนปุ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วก็กดซ่อนแอปพอเรากดซ่อนแอปไปแล้วนะคะแอปที่เราเลือกไปเนี่ยหายไปจากหน้าจอเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าแอปที่เราซ่อนเนี่ยหายไปไหนปัดมาด้านขวาสุดของหน้าจอเลยค่ะแล้วเราก็จะเห็นอัลบั้มที่มีชื่อว่าซ่อนอยู่นั่นเองอัลบั้มนี้นะคะตัวโลโก้ของเขาเนี่ยจะเป็นดวงตามีขีดค่าอยู่ค่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วปุ๊บตัวหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงให้เรายืนยันตัวตนได้ค่ะแล้วก็กดยืนยันตัวตนไปเลยเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะเห็นแอปที่เราซ่อนอยู่ได้แบบง่ายๆโดยไม่มีใครรู้แล้วว่าเราเนี่ยซ่อนแอปอะไรอยู่ต่อไปนะคะนั่นก็คือการล็อกแอปนั่นเองค่ะสำหรับการล็อกแอปนะคะก็ทำเหมือนกับการซ่อนแอปเลยนั่นก็คือกดค้างไว้ที่แอปที่เราต้องการที่จะล็อกค่ะแล้วก็กดไปที่ยืนยันตัวตนจากนั้นเราก็ยืนยันตัวตนของเราเพื่อที่จะล็อกแอปนั่นเองค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถล็อกแอปได้แล้วค่ะโดยการล็อกแอปเนี่ยตัวแอปยังจะอยู่ในหน้าจอของเรานะคะแต่ถ้าเรากดไปปุ๊บตัวแอปนะคะก็จะเด้งขึ้นมาให้เรายืนยันตัวตนเพื่อที่จะเข้าไปในแอปได้นั่นเองค่ะทุกคนนี่เรียบร้อยต่อไปนะคะนั่นก็คือแอปรูปภาพนั่นเองค่ะสำหรับแอปรูปภาพนะคะเขาปรับแต่งดีไซน์ใหม่ค่ะหน้าตาของแอปรูปภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยโดยแอปรูปภาพนะคะเขาจะกรุ๊ปอัลบั้มเป็นหมวดหมู่ให้เราแบบง่ายมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพแนะนำความทรงจำสัตว์เลี้ยงหรือว่าการท่องเที่ยวต่างๆเขาแบ่งหมวดหมู่ไว้ให้เลยค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือมีการแยกใบเสร็จแล้วก็มีการแยกลายมือเขียนนั่นเองค่ะนี่ปุ๊บพอเรากดไปที่ใบเสร็จแล้วเนี่ยตัวแอปรูปภาพนะคะเขาก็จะรวบรวมรูปถ่ายที่เราถ่ายใบเสร็จไว้ในอัลบั้มนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวลองดูที่ลายมือเขียนสิโอเคประมาณนี้แล้วอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ไอชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเราสามารถกำหนดคอลเลกชันของเราเองได้นี่แล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เราเลือกคอลเลกชันของเราได้เลยไอ้จะเลือกเป็นทริปละกันรูปภาพแม่น้ำไม่เอาจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคโอเคเรียบร้อยค่ะเพียงเท่านี้นะคะคอลเลกชันที่เราเลือกเนี่ยก็จะขึ้นมาด้านบนของหน้าจอแบบนี้เลยค่ะนี่สรุปแล้วนะคะสำหรับไอเนี่ยการดีไซน์ใหม่ของแอปรูปภาพเนี่ยทำให้เราสามารถจัดระเบียบรูปภาพของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ
จริงๆแล้วนะคะในแอปรูปภาพเนี่ยมีฟีเจอร์ความทรงจำรูปภาพที่จะเอารูปภาพของเราเนี่ยมาเป็นวิดีโอด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะคะตัวแอปเนี่ยน่าจะอยู่ขั้นตอนในการเรียนรู้รูปภาพอยู่ค่ะก็เลยไม่เด้งขึ้นมาแต่โดยรวมนะคะไอรู้สึกว่าไอชอบการดีไซน์ใหม่ของแอปรูปภาพที่แตกต่างจากเดิมมากเลยค่ะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนั่นเองนี่สวยมากต่อไปนะคะใน OS ใหม่รอบนี้นะคะมีแอปติดเครื่องแอปใหม่ค่ะนั่นก็คือแอป Password หรือว่าแอปรหัสผ่านนั่นเองค่ะสำหรับแอปนี้นะคะเขาจะรวบรวมรหัสผ่านของเราทั้งหมดที่อยู่ในไอคลาวด์นี้ค่ะไว้ในแอปนี้นี่กดเข้าไปเลยตัวแอปนะคะก็จะรวบรวมรหัสผ่านแล้วก็อีเมลของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นพาสคีย์โค้ดต่างๆหรือว่าจะเป็นรหัส Wi-Fi ที่เราเนี่ยได้เคยเชื่อมต่อในเครื่องนี้เขาก็จะรวบรวมไว้ในแอปนี้เลยค่ะนี่ฟีเจอร์ต่อไปนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์การติดตามดวงตานั่นเองค่ะคือเราเนี่ยสามารถใช้สายตาของเราใช้งานบน iPad ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนยังไงบ้างไปดูกันเลยนี่อันดับแรกไปที่การตั้งค่าก่อนนะคะแล้วก็กดการช่วยกันเข้าถึงเลื่อนลงมาจะเจอการติดตามดวงตานี่ติดตามดวงตาตรงนี้เลยแล้วก็ติดเข้าไปอ่ะแล้วจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะคะให้เรามองจุดแต่ละจุดที่เลื่อนอยู่ในหน้าจอเพื่อเป็นการดูดวงตาของเรานั่นเองค่ะปึ๊บโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดีกว่าว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างอาจจะลองกดไปที่โอเคประมาณนี้ค่ะสำหรับไอ้นะคะรู้สึกว่าการใช้นะคะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ค่ะสมมุติว่าไอ้มองไปที่เมนูนี้แต่ฟีเจอร์เนี่ยไปคลิกอีกเมนูนึงค่ะถ้าตัวเต็มปล่อยให้อัปเดตแล้วเนี่ยอาจจะพัฒนาตัวนี้ให้ใช้งานได้เสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือแอป iMessage หรือว่าแอปข้อความนั่นเองค่ะสำหรับแอปข้อความนะคะเขาอัปเดตมาใหม่ค่ะนั่นก็คือเราสามารถเลือกอีโมจิได้เองค่ะในการแสดงความรู้สึกต่อข้อความที่เพื่อนส่งมาแล้วอีกอย่างนึงค่ะเราสามารถปรับแต่งข้อความก่อนที่เราจะส่งไปให้เพื่อนได้ด้วยเดี๋ยวจะมาลองเทสให้เพื่อนๆดูหน้าตาของการอัปเดตครั้งใหม่ครั้งนี้ค่ะนี่กดครั้งไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีอีโมจิหลายแบบเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไอจะลองเพิ่มอีโมจิอื่นๆเข้ามาในแถบเมนูตรงนี้ดูนะคะนี่เลือกได้ทุกอีโมจิที่อยู่ในแป้นพิมพ์เลยค่ะนี่เอาเป็นหน้าเอเลี่ยนละกันนี่ค่ะพอเรากดอีโมจิไปแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงหน้าจอมาแบบนี้เลยนี่แล้วเราสามารถดูได้ด้วยว่าใครเป็นคนใส่อีโมจินั้นแล้วอีกอย่างนะคะเราสามารถปรับแต่งข้อความของเราได้ด้วยค่ะเดี๋ยวลองส่งให้ดูปุ๊บการปรับแต่งนะคะก็คือกดค้างไว้อย่างนี้เลยแล้วก็กดไปที่เอฟเฟกต์ข้อความค่ะนี่ค่ะก็จะเด้งขึ้นมาให้เลือกถึง8แบบด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใหญ่ขยับเล็กมีเยอะมากๆเดี๋ยวจะลองเป็นแบบขยับยุกยิกดูนะคะนี่แล้วก็เป็นตัวหนาแล้วก็กดส่งเข้าไปเลยค่ะปึ๊บแล้วอีกฟีเจอร์นึงนะคะที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือเราสามารถกำหนดเวลาในการส่งข้อความได้ค่ะเราอยากส่งกี่โมงแล้วก็พิมพ์ค้างไว้เลยแล้วก็ส่งเข้าไปเมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดไว้แล้วเนี่ยข้อความก็จะส่งให้อัตโนมัติเลยค่ะทุกคนฟีเจอร์ต่อไปนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับใครเนี่ยที่รักการอ่านเพราะฟีเจอร์นี้นะคะมีชื่อว่า Reader นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะทำให้เราสามารถอ่านบทความในเว็บได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองขั้นตอนนะคะเราก็กดไปที่แถบเครื่องมือตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีให้เราเลือกมุมมองหลายแบบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟังหน้าเว็บหรือว่าแสดงตัวอ่านเดี๋ยวจะลองกดไปที่แสดงตัวอ่านก่อนนะคะนี่พอเรากดไปแล้วเนี่ยมุมมองการอ่านในเว็บจะเปลี่ยนไปทำให้เราเนี่ยสามารถอ่านบทความได้ง่ายมากขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะไม่ชอบแบ็กกราวด์สีดำเราสามารถปรับแต่งสีแบ็กกราวด์ได้ด้วยนะคะนี่มีให้เลือกถึง4สีด้วยกันเลยค่ะสีขาวสีครีมสีเทาสีดำนี่แล้วที่สำคัญนะคะสามารถเลือกฟอนต์ของบทความได้ด้วยค่ะนี่มีให้เลือกหลายแบบมากหรือว่าใครไม่อยากอ่านเราสามารถให้ Siri เนี่ยช่วยอ่านได้ด้วยนะคะนี่ปึ๊บวิธีลงทะเบียนทดสอบ iOS 18 Public Beta iPadOS 18ตั้งแบบไว้ iOS 11 MacOS Core โดยที่ที่รักกินเรทประมาณ5ชั่วโมงที่แล้ว100 views
16กรัมคอ2024 Apple ได้เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปทดสอบ iOS 18 Public Beta แล้วโอเคค่ะประมาณนี้สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากอ่านก็สามารถให้ Siri อ่านได้ค่ะและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่ไอชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือฟีเจอร์การสรุปบทความนั่นเองแต่ณตอนนี้นะคะฟีเจอร์นี้ยังไม่มาค่ะเพราะว่าฟีเจอร์นี้นะคะอยู่ใน Apple Intelligence ที่จะมาปลายปีนี้นั่นเองค่ะมากันที่ฟีเจอร์ต่อไปกันเลยค่ะฟีเจอร์นี้นะคะถูกเพิ่มมาในแอปฟรีฟอร์มนั่นเองสำหรับฟีเจอร์ที่เพิ่มมานะคะนั่นก็คือการเพิ่มซีนในฟรีฟอร์มค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยในการจัดระเบียบของกลุ่มบอร์ดต่างๆเนี่ยจากเดิมนะคะที่วาดบอร์ดเยอะๆเราต้องลากมือไปเพียงแค่เราใช้ฟีเจอร์ซีนเนี่ยพอเรากดเข้าไปที่ซีนของแต่ละหัวข้อเนี่ยมันก็จะพาเราไปที่หัวข้อนั้นเลยค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเอามือลากไปเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เลยค่ะทุกคนมาต่อกันที่ฟีเจอร์ต่อไปเลยค่ะฟีเจอร์นี้นะคะนั่นก็คือการแชร์เพลย์หน้าจอของเราไปให้เพื่อนนั่นเองหรือว่าเราเนี่ยสามารถขออนุญาตแชร์เพลย์หน้าจอของเราได้ซึ่งการแชร์เพลย์ครั้งนี้นะคะเราสามารถชี้ลูกศรหรือว่าคลิกเพื่อเป็นการสอนให้เพื่อนสมมุติว่าเราเนี่ยอยากสอนคุณพ่อคุณแม่ในการใช้งาน iPad หรือว่า iPhone เราก็ใช้ฟีเจอร์แชร์เพลย์นี้ค่ะเพื่อสอนว่าจะกดตรงไหนตั้งค่าตรงไหนเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถสอนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสอนเพื่อนใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้แล้วค่ะมากันที่แอปยอดฮิตอย่างแอป Note กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับ iPad OS 18นะคะในแอป Note เนี่ยมีฟีเจอร์หลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจดจำลายนิ้วมือค่ะเมื่อเราเขียนไปแล้วเนี่ยตัวฟีเจอร์ Smart Script นะคะจะปรับแต่งลายนิ้วมือของเราให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านง่ายมากขึ้นค่ะอีกทั้งยังเพิ่มเครื่องมือต่างๆในการทำงานเอกสารให้ทำงานง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฮไลท์ต่างๆในแอป Note หรือว่าจะเป็นการยุบหรือว่าการเพิ่มหัวข้อนั่นเองค่ะแล้วมาถึงฟีเจอร์สุดท้ายกันค่ะฟีเจอร์นี้นะคะมากับแอปพลิเคชันที่หลายๆคนรอคอยบน iPad นั่นก็คือฟีเจอร์ Math Note บนแอปเครื่องคิดเลขนั่นเองค่ะสำหรับแอปเครื่องคิดเลขนะคะมีให้เราเนี่ยใช้งานได้หลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการคิดเลขวิทยาศาสตร์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการแปลงค่าสกุลเงินด้วยค่ะและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะนั่นก็คือ Math Note นั่นเองที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคิดเลขได้และ Math Note นี่นะคะก็สามารถใช้งานบนแอป Note ได้ค่ะซึ่งเมื่อเวลาเราเขียนหรือว่าคำนวณเลขลงไปเนี่ยตัวฟีเจอร์นี้นะคะก็จะแสดงคำตอบให้เราอัตโนมัติเลยค่ะทุกคนแล้วอีกอย่างนึงนะคะเราสามารถคำนวณสมการลงใน Math Note ได้พอได้คำตอบแล้วเนี่ยก็สามารถแปลงเป็นกราฟได้ด้วยนะคะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มมาใหม่ใน iPad OS 18ค่ะบอกเลยนะคะว่ามีหลากหลายฟีเจอร์ที่เลิศแล้วก็ว้าวมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รอคอยฟีเจอร์ไหนที่ยังไม่มาหรือว่าชอบฟีเจอร์ไหนสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ